หน้ากากผ้าของพัสยามีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างผ้าด้านนอกมีคุณสมบัติสะท้อนน้ำเพื่อป้องกันการซึมเปื้อนของละอองน้ำส่วนผ้าที่อยู่ด้านในมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพื่อความสะอาดและสุขอนามัยหน้ากากผ้าของพัสยาถูกออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานในทุกสรีระใบหน้าของแต่ละบุคคลที่มีระยะช่วงจมูกหรือคางไม่เท่ากันสามารถสลับด้านบนและด้านล่างเพื่อกระชับกับรูปหน้าและสายคล้องหูสามารถปรับความยาวได้ตามต้องการขั้นตอนการดูแลรักษาวิธีที่1สามารถพ่นหรือแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เพื่อการฆ่าเชื้อวิธีที่2แช่ในน้ำอุณหภูมิห้องผสมสบู่หรือผงซักฟอก30นาทีห้ามใช้สารฟอกขาวสามารถใช้แป้งขนอ่อนขัดบนผิวผ้าเบาๆห้ามขยี้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหน้ากากผ้าพัสยาปราศจากสารพิษฟอร์มาลดีไฮด์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาตรฐานยุโรปใช้กับเด็กทารกแรกเกิด